สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเป็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะคนไทยจะได้อะไรกับการปฏิรูปประเทศนะผมก็พูดให้ท่านผู้ชมเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะหุ้นส่วนฟังแต่แรกก็จะเริ่มรู้ว่ายิ่งมัดแน่นมัดแน่นเข้าไปเรื่อยผมก็จะพยายามอธิบายเข้าไปให้ใกล้นะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะที่จะอธิบายเรื่องที่มันสลับซับซ้อนให้กับท่านผู้ชมให้กับหุ้นส่วนได้รับทราบมันก็ต้องใช้เวลาซึ่งผมทำคลิปมาทั้งหมดก็ 1,200 กว่าคลิปแล้วนะครับอธิบายเรื่องเหล่านี้ในเชิงกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ยุทธการและยุทธวิธีในการที่จะทำให้ชาติก้าวสู่สันติสุขนะครับหรือแดนซิวิไลให้ได้นะครับซึ่งมันทำด้วยความคิดของผมคนเดียวคงไม่ได้มันต้องเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจโดยเฉพาะหุ้นส่วนทุกคนต้องใช้สติปัญญาและกำลังในการช่วยเพราะมันไม่ใช่ชาติของผมคนเดียวมันชาติของทุกท่านด้วยเราต้องร่วมกันนะครับการปฏิรูปประเทศคนไทยจะได้อะไรนะครับต้องเล่าหลักการอีกครั้งหนึ่งให้ท่านได้ทราบว่าการปฏิรูปประเทศคือหลักที่สำคัญเริ่มตั้งแต่วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2553นะครับขึ้นมาตอนนั้นท่านไกรสอนตรีพงษ์ท่านตั้งว่าปฏิรูปผมก็เพิ่มเติมขออนุญาตเพิ่มเติมขอคำว่าประเทศเข้ามาก็เป็นปฏิรูปประเทศก็เป็นรีฟอร์มจนเรามีเห็นกันแล้ววันที่12มีนาคมเป็นวันอะไรทุกคนอาจจะไม่รู้ไม่ทราบไม่ใช่เป็นวันนั่งประชุมเป็นวันเกิดของท่านไกรสอนตรีพงษ์ก็ผมก็ได้มีโอกาสพบท่านแล้วก็ได้คุยจากนั้นมาผมก็นำเรื่องราวของการปฏิรูปประเทศพูดเขียนในสังคมมากขึ้นมาก่อนก็จัดรายการวิทยุพูดเรื่องของการปฏิรูปประเทศอธิบายเรื่องการปฏิรูปก็เราก็วางหลักแล้วก็เดินเลยการปฏิรูปประเทศจนต่อมาเราก็ได้เห็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศของนายอนันต์บัญเจริญชุนนายแพทย์ประเวศภาษีแล้วก็มีคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจอะไรเยอะแยะตามมาตั้งสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนเยอะแยะตามมามากมายนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยุคของพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ก็จะมีกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องความยุติธรรมขึ้นมาจนต่อมาก็มีการเคลื่อนไหวของประชาชนทุกภาคส่วนแกนนำทุกคนมีความคิดหลักคิดเดียวกัน จนเป็นที่มาของคำว่าปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นมีการชุมนุมเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศมาจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นใครเลยเข้าใจครับว่าปฏิรูปประเทศนะก็ได้แต่พูดแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าการปฏิรูปประเทศคือการพัฒนาหน่วยงานราชการไม่ใช่คนละเรื่องคนละเรื่องเลยนะครับหลักของมันเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่สังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นสำคัญนะครับก็คือเป็นการปกครองที่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของคนไทยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้าทหารตำรวจทุกคนได้รับการยอมรับกันหมดว่ามันต้องปฏิรูปแต่ก็ไม่รู้กัน จะปฏิรูปไปดังไหนก็เนี่ยหลักมีอย่างเงี้ยเริ่มต้นสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก่อนนะครับคือปกครองโดยธรรมยึดคุณธรรมจริยธรรมในการปกครองประเทศไทยสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นวาทกรรมนะแต่ต้องสั่งทำวาทกรรมให้เป็นรูปร่างให้ได้นะครับพอเริ่มจากสิ่งนั้นเสร็จเรียบร้อยก็เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าสามเศร้าไอ้สี่เศร้านะสี่เศร้าเป็นลักษณะไข้ลักษณะไข้มันคืออะไรถ้าพูดให้นักบริหารฟังนักบริหารเข้าใจแล้วอ๋อลักษณะไข้คืออย่างนี้มันเกิดกระบวนการขานอำนาจกันขานอำนาจอย่างนี้ประชาชนคนไทยจะได้อะไรเอาลักษณะเชิงไข้ก่อนในเชิงการปกครองเราจะเห็นนักการเมืองที่มีการเลือกตั้งเห็นนักการเมืองที่มีการเลือกตั้งเราจะเห็นอะไรนักการเมืองจะไม่กล้าทุจริตไม่ว่าจะเป็นเล็กไม่ว่าจะเป็นน้อยไม่ว่าจะเป็นกลางแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่านักการเมืองจะมาจากสีไหนพวกไหนพรรคไหนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดการทุจริตก็ไม่ต้องเกิดออกมาชุมนุมประท้วงออกมาต่อต้านกระบวนการลักษณะสี่เสาที่เรียกว่าลักษณะเชิงไข้เนี่ยมันจะเกิดการคานอำนาจและพยุงตัวมันเองนะฮะ
ไม่ต้องรอปปช.ตัดสินไม่ต้องรอให้ศาลตัดสินมันจะเป็นของมันโดยอัตโนมัติทุกคนจะหวาดกลัวในการกระทำความผิดคุณธรรมจริยธรรมมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะสิ่งเหล่านี้มันเป็นทฤษฎีเรียกที่ผมหวังว่าคือทฤษฎีที่ใครคิดผมคิดเนี่ยทฤษฎีอะไรลัดซ้อนลัดเนี่ยผมคิดลัดซ้อนลัดเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองใหม่นะครับทำได้จะส่งผลทำให้อะไรเราจะเห็นแดนสีวิไลผมใช้คำว่าเราจะได้เห็นแดนสีวิไลรัฐซ้อนรัฐหมายความว่ามันจะเกิดการคานอำนาจระหว่างรัฐกับรัฐไม่ใช่เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่คนละเรื่องผมพูดวัฒกรรมเอาวัฒกรรมผมไปสร้างเป็นองค์กรไม่ใช่คนละอย่างเป็นระบบกลไกใหม่ที่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของคนไทยซึ่งปัจจุบันเรามีหลักไปแล้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในชาติก็มีตุลาการบริหารนิติบัญญัติเห็นไหมฮะเราพอว่าเราสี่หลักวางชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วางอยู่บนนี้นะฮะแล้วก็สี่หลักวางสี่หลักวางปุ๊บมันก็จะมาตุลาการบริหารนิติบัญญัติอันนี้พูดถึงโครงสร้างของชาตินะครับคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่พูดถึงโครงสร้างของชาตินะเข้าใจก่อนก็ไล่ลงมาตุลาการบริหารนิติบัญญัติก่อนจะเข้าสู่ตุลาการบริหารนิติบัญญัติมันก็ต้องมีโครงสี่เส้าพอเกิดสี่เส้าเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดการขานอำนาจผมนำภาพเรื่องราวของเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงหลายต่อหลายครั้งนะของประชาชนไม่ว่าจะสีไหนแหละเกิดการปะทะบาดเจ็บและล้มตายทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาวันสองวันสิบปียี่สิบปีนะ85 ปีเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วถามว่าคนไทยได้ประโยชน์อะไรตายกันไม่เยอะแต่ไม่เยอะเป็นหมื่นบาดเจ็บล้มตายเป็นหมื่น85 ปีแล้วได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยถ้าเราไม่ปฏิรูปให้แล้วเสร็จแล้วไปเข้าสู่การเลือกตั้งทันทีทุกอย่างก็วนมาเหมือนเดิมความรุนแรงก็เหมือนเดิมคำว่าเสียของจะเสียมากกว่าเดิมอีกความรุนแรงจะรุนแรงมากกว่าเดิมด้วยตัวมัดเพราะมันเกิดการพัฒนาทางการเมืองไงใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเกิดการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างเสร็จนะครับสี่เสาหลักวางเข้าสู่กระทรวงทบวงกรมเข้าสู่พัฒนาองค์กรและองค์การข้างแต่องค์การเสร็จก็เข้าสู่องค์กรปุ๊บ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 เสร็จมันจะเกิดการปรับปฏิรูปตำรวจปฏิรูปทหารปฏิรูปการเมืองปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปสังคมปฏิรูปทุกด้านทุกด้านปัจจุบันเราเห็นชาติมันยังไม่ได้ปฏิรูปอะไรจะมา3 ปีกว่าแล้วศาสนาเราเริ่มเห็นกระบวนการปฏิรูปชัดเจนแล้วเริ่มมีการเอาผิดกับพระบุคคลที่กระทำความผิดมีการเปลี่ยนสังฆราชองค์ใหม่พระมหากษัตริย์มีการปฏิรูปชัดเจนนะครับความเข้มแข็งแน่วแน่มั่นคงในรัชกาลใหม่เกิดขึ้นชัดเจนเห็นไหมแต่ในชาติเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยพยายามจะเห็นการปฏิรูปประชาชนพึงพอใจเรื่องการปราบทุจริตมันก็เป็นอย่างนี้ทุกสมัยหลังจากเกิดการรัฐประหารขึ้นมาก็ปราบทุจริตอย่างนี้แต่สุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอสิ่งเหล่านี้ผมเรียนท่านผู้ชมให้ทราบว่าเราต้องช่วยกันนะเราคนไทยต้องช่วยกันให้มันไปให้ถึงผมในฐานะผู้ชมชมเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของทางรัฐบาลของทางรัฐบาลทหารคสช.แต่ชมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันละตลอดระยะเวลากว่า10 ปีผมไม่ได้ทำคลิปแบบนี้นะเพิ่งมาทำคลิป 7-8 เดือนเองตอนนี้เดือนที่8กำลังจะเดือนที่9ก็มีผู้ชมอยู่ประมาณ100 ล้านนะเหรอ100 ล้าน100 กว่าล้านคนละก็โอเคมันคงก็น่าเหลือเชื่อมันมีคนชมเยอะเหมือนกันนะครับก็แปลกใจเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป้าหมายหลักไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือของชาติไทยเพราะเรากำลังปฏิรูปชาติมันต้องวางหลักโครงการสี่เส้าสี่เสาให้เสร็จนะครับการเอาที่ปรึกษาไปลงขันเอาที่ปรึกษาของเกาหลีใต้มาเนี่ยเกาหลีใต้ปกครองคนละรูปแบบกับประเทศไทยเลยเกาหลีใต้ยังแก้ปัญหาในประเทศเขาไม่ได้แล้วเกาหลีใต้กำลังวุ่นวายไปหมดเราเข้ามาปรึกษาอีกแล้วเกาหลีใต้ผู้นำเกาหลีใต้กำลังติดคุกในข้อหาทุจริตถ้าดำเนินเดินไปแบบนั้นก็สถานการณ์คงไม่ต่างกันในยุคนี้สิ่งเหล่านี้ถามว่าประชาชนจะได้อะไรประชาชนจะได้ความสันติสุขสงบถ้าทำสำเร็จนะผมเรียนท่านผู้ชมทราบเราจะไม่เห็นความขัดแย้งอีกเลยมีคนบอกผมว่าอุ้ยเขาอยู่เหนือศัตรูเอาชนะศัตรูนะ
ศัตรูต้องเป็นรองศัตรูต้องพ่ายแพ้สำหรับผมแล้วให้ผมเลือกนะครับในการเอาชนะศัตรูหรืออยู่ อยู่เหนือศัตรูผมไม่ทำทั้งสองอย่างผมเลือกที่จะไม่มีศัตรูมากกว่านะครับคือมีมิตรดีกว่านะครับจะแก้ไขปัญหาได้ประเทศได้โดยรวมประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการปองดองยังไงก็ต้องเข้าหนีไม่พ้นหรอกนะครับแต่เราจะทำยังไงล่ะให้ประเทศเข้าสู่กระบวนการปรองดองเข้าสู่การปฏิรูปประเทศนะครับต้องร่วมแรงร่วมใจกันใจเย็นๆนะครับผมเรียนท่านผู้ชมว่าใจเย็นๆนะครับตอนนี้เวลามันเป็นตัวกำหนดสถานการณ์ผมย้ำอยู่เสมอว่าสภาวะเศรษฐกิจมีตกต่ำผมย้ำอยู่เสมอว่าการปฏิรูปจะทำไม่สำเร็จผมก็พยายามบอกพยายามอธิบายรัฐบาลไม่ปรับตัวเองด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ผมก็เรียนไปหลายคลิปไม่อยากพูดมากไม่มีทางหรอกสิ่งที่เราที่พูดถึงก็ไม่ทางเห็นแต่ไม่มีทางเห็นรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลต่อไปเราก็ได้เห็นในที่สุดแหละแต่ผมอยากให้สำเร็จรัฐบาลชุดไหนก็ได้แต่หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้สำเร็จแต่ถ้าไม่สำเร็จเขาไม่ทำเขาไม่สนก็มันก็เป็นเรื่องของเขาเราผู้ชมก็ให้กำลังใจเขาก็หวังว่าเขาจะปฏิรูปประเทศให้เราเสร็จเพราะเขาอาสาเข้ามานี่ยึดอำนาจมาก็อาสามาจะปฏิรูปประเทศก็หวังว่าการอาสาของเขานั้นก็จะทำให้ประเทศประสบความสำเร็จการคานสี่เสาด้วยตัวของมันเองนะครับมันทำให้สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือมันจะไม่เกิดการทุจริตมันเกิดก็เกิดยากถ้าเกิดขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องมาประชาชนมาชุมนุมไม่ต้องมันก็จะเกิดการเคลื่อนไหวเชิงปฏิกิริยาด้วยตัวของมันเองมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปเดือดร้อนสถาบันไม่ต้องไปสร้างความเสียหายไม่ต้องมาชุมนุมประท้วงไม่ต้องมาต่อต้านไม่ต้องมาสู้กันให้เสียเวลามันจะเกิดการแก้ไขปัญหากันโดยอัตโนมัติขึ้นมาและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญแล้วก็อารยประเทศก็จะยอมรับสิ่งเหล่านี้ด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมพิทวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมปองนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวคนไทยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้คำว่ารักรักกันอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาส
กาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศรีวิไลประเทศไทยหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ